ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดห้ามใช้แต่ไม่ให้ความรู้หญิงหน่อยสอนรัฐบาลแบนสารพิษภาระหนักจะตกที่เกษตรกรคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook สุดารัตน์เกยุราพันธ์ระบุว่าดิฉันเห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกรเองแต่ตามที่ดิฉันได้นำเสนอไปแล้วว่าการยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทางการเกษตรต้องทำควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยรัฐต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรมีทางออกในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเพราะถ้าห้ามใช้อย่างเดียวโดยไม่มีการแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรและช่วยเหลือหาทางเลือกใหม่ในการกำจัดศัตรูพืชก็จะทำให้มีการลักลอบขายสารเคมีในชื่ออื่นๆแต่มีพิษเช่นกันท้ายที่สุดจะส่งผลทำให้ไม่เกิดการเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงและเกษตรกรเองอาจจะต้องใช้ต้นทุนซื้อสารเคมีเหล่านี้ในราคาแพงขึ้นเพราะเป็นการลักลอบขายลักลอบใช้แบบใต้ดินสิ่งที่รัฐต้องเร่งทำในวันนี้ก็คือการสนับสนุนทุนในการใช้เครื่องมือทางการเกษตรและสารอินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชในการใช้เครื่องมือการกำจัดศัตรูพืชทั้งแบบภูมิปัญญาไทยและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแก่เกษตรกรการสนับสนุนการวิจัยของนักวิชาการไทยในการพิจารณาสารอินทรีย์ต่างๆในการกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรควรให้ความรู้กับเกษตรกรให้เข้าใจการใช้สารเคมีทุกตัวนอกจาก3ตัวที่แบนว่าจะต้องใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและตนเองดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหามาตรการในการช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการประกาศแบนสารเคมีอย่าปล่อยให้การแบนสารเคมีเหล่านี้ต้องสร้างภาระหนักให้เกษตรกรโดยเกษตรกรไม่มีทางเลือกและไม่สามารถเลิกการใช้สารเคมีได้จริงสุดท้ายการที่เราหวังให้เกิดผลดีกับสุขภาพของคนไทยก็จะไม่สำเร็จเพื่อไทยเพื่อเกษตรกรไทยเลิกใช้สารเคมีต้องไม่สร้างภาระใหม่ให้เกษตรกรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ